รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสรู้เลยอยู่อเมริกายื่นมือไปรู้เลยพวกขนนกอินทรีติดมาบินไปถ้าว่ายื่นมือรู้เลยอยู่ออสเตรเลียขนจิงโจ้ติดมาถ้าว่ายื่นมือรู้เลยอยู่ประเทศไทยแล้วนาฬิกาข้อมือหายต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเต็มปากเต็มคำค่ะแขกรับเชิญของเรานะคุณผู้ชมอาจารย์นิสสักเห็นมาตั้งแต่ตัวเท่านี้ผมเข้าวงการตอนแรกนะฮะยังไม่เป็นอาไทยกลมกิ๊กผมเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วตอนเด็กเนี่ยชอบอาจารย์ชอบมากเลยจริงเหรอตอนนี้เริ่มเกลียดแล้ว เดี๋ยววันนี้จะพาอาไทยเข้าไปเที่ยวในซาฟารีเวิลด์ครับผมเคยมาที่นี่หรือเปล่าเคยมาตอนป.1ครับอาจารย์ประทับใจอะไรที่นี่บ้างผู้หญิงเยอะเอาดีจริงๆชอบแบบว่าก็เหมือนกับมาย้อนวัยนะแต่ว่าที่ประทับใจจริงก็มีสัตว์หลายๆอย่างที่หาดูข้างนอกไม่ได้จริงๆแล้ววันนี้คือฝันมาเลยนะว่าแบบอยากดูโลมาโชว์แล้วก็จริงๆฝันเยอะอยากแบบว่าให้อาหารนกแล้วก็มีแววอยากให้จริงคืออยากให้นมเสือที่อยากให้ฝันแน่นไปละโอเคจัดให้ตามฝันไปดูซิว่าจะครบไหมนะคุณผู้ชมไปการแสดงโลมากำลังจะเริ่มแล้ววอลแล้วมันออกใส่อ่ะใครน้ำแม่แม่แม่ร่วงเลยอาจารย์ถ้าอาจารย์โยนไม่เข้ามันพ่นใส่นะไอ้ตัวหนึ่งเฮ้ยอ้าปากไม่ใช่บอลนั้นโอ้เราไปดูยีราฟกันดูยีราฟเอาถ่ายรูปฮะ1 2 3ที่นี่มียีราฟมากที่สุดในโลกนะคะถึง200ตัวค่ะเขาจะไม่เข้าเพราะจะนั่งเดี่ยวเดินหนีเลยนะนี่อันนี้เป็นลูกยีราฟนะฮะตัวนี้ดูยีราฟอันนี้เขาตัวจริงนะแต่นิ่งอยู่หลับยีราฟเวลาเขาหลับนี่คือยีราฟเขาจะยืนที่พวกเรากำลังจะพามาดูใช่ไหมอาจารย์เล่นเหมือนผมเลยใช่ครับตามแล้วตายแล้วคุณผู้ชมเขามีกล้วยเสียบไม้มีไม้แหลมๆให้เราก็เอาเนี้ยให้ยีราฟใช่เรากล้วยออกให้แต่ไม้ยีราฟชอบกินแข็งๆชอบกินกรอบๆมาแล้วอย่าซื้อทำไมมาใกล้จังเลยอ่ะเธอจะเย็นๆสิเป็นระเบียบไม่เอาอาจารย์บอกแถวตรงตัวไหนก่อนที่พอๆอ่ะอุ๊ยเอาแล้วอุ๊ยอาจารย์ชอบยีราฟแลบลิ้นลิ้นยาวเปล่าลิ้นยาวตายแล้วลิ้นยาวใช้ได้อาจารย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วยีราฟต้องป้อนแบบว่ามือนะไม่เอาไม่มือไม่งั้นก็ปากต่อปากไม่เชื่อแล้วยีราฟจะรักเอาไทยเข้าไปให้ใกล้ๆกว่านี้อาจารย์ไม่เขากลัวผมเนี่ยถ่ายรูปแค่นี้เนี่ยก็ไม่บอกลูกอะไรเนี่ยปกติเลททหารเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเลทชอตชิงนะเพราะแบบว่าอาจจะแบบว่ามีฉากบางฉากที่แบบว่าอีโรติกนิดนึงด้วยฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันที่โซนนิ่งโว้ยนะคะ
อาจารย์อย่าจับเดี๋ยวฉลับอาจารย์เอ้ยอาจารย์เดี๋ยวไอ้พี่บอกเขาหยุดเล่นก่อนเดี๋ยวเสือตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเขาตกอย่าเพิ่งยิงช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาไข่กรอบผัดพริกขิงเริ่มจากเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำปลาไข่ลงชุบกับแป้งให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกเผ็ดและน้ำพริกเผาลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยถั่วฝักยาวและน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ปลาไข่กรอบลงผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักปลาไข่กรอบผัดพริกขิงลงจานเสิร์ฟโรยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้เรามีเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยมาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอผงกะหรี่ปลาปื่นควายวิธีทำกระเทียมกรอบเริ่มจากใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมลงคลุกเคล้าให้เข้ากันเขย่าแป้งออกเล็กน้อยนำลงทอดจนกระเทียมสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้วิธีทำกุ้งผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยโขลกพริกไทยขาวรากผักชีกระเทียมและวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่เข้าด้วยกันใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกุ้งสดผัดพอกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักกุ้งทอดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยใส่ภาชนะโรยด้วยกระเทียมกรอบตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี